วันอังคารสุดคิดถึงจึงลายหาเพื่อบอกว่าให้สุขสันต์กับวันใหม่สิ่งชั่วร้ายอันตรายจงหายไปให้กายใจสุขสันต์ทั้งวันเทินธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่18เดือนธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2561ขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายหรือว่าเดือน1ปีจอนะครับท่านผู้ชมครับก็เช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียรด้วงพริ้มหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT นะครับท่านผู้ชมครับก็วันที่20นี้นะครับตามคำมั่นสัญญาของท่านประธานโชคดีสิริพัฒน์นะครับอดีตประธานจตานุวัชัยสัมพันธ์ที่กรุงเทพมหานครครั้งที่45ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอวัชัยแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัวไชนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับท่านโชคดีสิริพัฒน์นะครับตั้งอกตั้งใจที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัวไชนะครับซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานโชคดีพร้อมทีมงานทุกๆท่านนะครับก็ได้สำรวจตรวจสอบแล้วว่าสิ่งไหนที่ขาดนะครับแล้วก็จะเติมเต็มให้แล้วก็จะทำพิธีส่งมอบกันในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงพยาบาลหัวไชถ้าท่านมีเวลาก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับที่จะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจนะครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมันยังพี่น้องชาวอำเภอวัชัยที่อยู่กรุงเทพมหานครและก็ทุกๆท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับช่วงนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับหลายคนตั้งอกตั้งใจที่จะกราบตักกราบเท้าคุณพ่อหรือคนที่รักเคารพนับถือนะครับเพราะหยุดยาว4วันเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้จะไปไหนนะครับวันที่30นะครับวันอาทิตย์ที่30ธันวาคมนี้ก็จะเป็นวันหลาดริมคลองหัวไชนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปแล้วก็วันที่31นะครับเพิ่มมาอีก1วันเป็นวันสิ้นปีปฏิทินนะครับเป็นวันสิ้นปีพุทธศักราช2561นะครับก็จะมีหลาดริมคลองหัวไชเพิ่มขึ้นมาอีก1วันนะครับเริ่มจากบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นเที่ยงคืนเราก็จะได้ร่วมคาวดาวไปพร้อมๆกันนะครับในนามท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลทีมานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไชนะครับทุกท่านก็เรียนเชิญนะครับไม่รู้จะไปส่งท้ายปีเก่าที่ไหนนะครับก็ขอเชิญนะครับหลาดริมคลองหัวไชนะครับวันที่31นะครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ร่วมข้าวดาวไปด้วยกันนะครับในคืนวันที่31และรุ่งเช้าวันที่1มกราคมเริ่มต้นปฏิทินใหม่นะครับก็เชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไชนะครับ18:30เป็นต้นไปรับพรจากพระคุณเจ้าหลังจากนั้นพระคุณเจ้าให้ศีลให้พรเสร็จแล้วก็จะรับบิณฑบาตปลดสัตว์ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไชถือว่าเป็นวันเริ่มชีวิตใหม่นะครับวันขึ้นปีใหม่เพื่อขอความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวนะครับก็ขอบอกบุญขอเชิญชวนมายังพุทธบริษัททุกๆ ท่านนะครับท่านผู้ชมครับมาเรื่องตลกเรื่องตลกนะครับก็มีผัวเมียคู่หนึ่งนะครับนอนคุยพูดคุยกันจู๋จี๋ดูดีกันไปเรื่อยๆนะครับก็เมียก็ถามว่าพี่ขาพี่รักหนูไหมคะพี่รักจันไหมคะสามีบอกว่ารักรักทำไมจะไม่รักแล้วภรรยาก็คือเมียบอกว่ารักแค่ไหนคะสามีบอกว่าก็รักเท่าฟ้าไงเมียก็บอกอ้าวแล้วไงต่อก็รักเท่าฟ้าเปรียบเสมือนดวงดาวที่ทอแสงสว่างเจิดจ้าในยามค่ำคืนค่ำคืนและเมียก็ถามว่าแล้วไงต่อล่ะจ้าคุณพี่ขาสามีบอกว่าก็เหมือนดวงดาวที่ทอแสงสว่างในยามค่ำค่ำคืนดูได้เฉพาะกลางคืนไงล่ะเมียบอกว่าไอ้เหี้ยจบขอไปนะครับที่ไม่สุภาพนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็
ย้ำนะครับวันที่20นี้นะครับช่วงเช้าที่โรงพยาบาลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภายใต้การนำของท่านอดีตประธานจานานหัวไซสัมพันธ์ครั้งที่45นะครับท่านโชคดีศิริพัฒน์แล้วก็พันเอกเดชชาติบุญแก้สุขและทุกๆคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันที่จะมาส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมดีเจวิเชียรดวงพริ้มหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาต้องขออนุญาตจากลาไว้เพียงแค่นี้ขอเจริญในธรรมครับ